Good morning, children. สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่17ของเราเหมือนเดิมนั่นก็คือเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะสำหรับเทคโนโลยีและการสื่อสารของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สาระการเรียนรู้ใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้ว3สาระการเรียนรู้นั่นก็คือสาระการเรียนรู้ที่1ชื่อของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารใช่ไหมคะและสาระการเรียนรู้ที่2ประเภทของการสื่อสารเมื่อวานนะคะวันพุธเราเรียนเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารใช่ไหมคะและวันนี้ในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะเด็กๆคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารครูมินจะทบทวนวิธีการสื่อสารให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการสื่อสารวิธีการสื่อสารของเรานะคะแบ่งออกเป็น2วิธีใช่ไหมคะนั่นก็คือการสื่อสารทางเดียว one way communication นะคะและวิธีที่2เป็นการสื่อสาร2ทางก็นั่นก็คือ two way communication นะคะสำหรับการสื่อสารทางเดียวนะคะก็คือเป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนทุกชนิดนะคะเช่นวิทยุโทรทัศน์วิดีทัศน์ภาพยนตร์นะคะเป็นต้นใช่ไหมคะและเมื่อวานนะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ทบทวนคำศัพท์ใช่ไหมคะโทรทัศน์ภาษาอังกฤษอ่านว่า television ภาษาจีนอ่านว่าเตี้ยนซือนะคะต่อมาค่ะวิทยุภาษาอังกฤษอ่านว่า radio ภาษาจีนอ่านว่า shouyinji นะคะต่อมาเป็นวิธีการสื่อสารแบบ2ทางการสื่อสารแบบ2ทางก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะหรือว่าการสื่อสารในกลุ่มการพูดคุยการสนทนาเป็นต้นใช่ไหมคะเช่นการสนทนาระหว่างบุคคลนะคะการพูดคุยโทรศัพท์นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะคำศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือภาษาอังกฤษอ่านว่า telephone นะคะภาษาจีนอ่านว่า shouji นะคะ shouji แปลว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะต่อมานะคะการพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลนะคะหรือทางโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยสนทนาแบบเห็นหน้าด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นการพูดคุยหรือสนทนานะคะประชุมในโปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรม Zoom โปรแกรม Google Classroom นะคะอันนี้ก็จะเป็นการประชุมทางไกลนะคะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะเด็กๆคะหรือว่าสื่อโซเชียลเข้ามาเป็นส่วนช่วยนะคะผ่านโปรแกรมนะคะเด็กๆคะเราสามารถมารวมกันนะคะในการประชุมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขับรถไปหานะคะไปนั่งประชุมด้วยกันแต่เราทำงานอยู่ที่บ้านเราสามารถประชุมร่วมกันได้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะแล้วเมื่อวานนะคะคุณมิ้นก็ให้เด็กๆฝึกบวกเลขใช่ไหมคะฝึกบวกเลขไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะถ่ายรูปส่งมานะคะให้คุณมินในไลน์กลุ่มเป็นการส่งการบ้านนะคะและทบทวนการบวกเลขนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะในเช้าวันพฤหัสของเรานะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่4นะคะเด็กๆคะนั่นก็คือมารยาทในการสื่อสารนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามารยาทในการสื่อสารเป็นอย่างไรนะคะในนี้เขาบอกว่ามารยาทคือการที่เราไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นนะคะ
เช่นการที่เราไม่พูดคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่เปิดทีวีเสียงดังไม่พูดคุยขณะดูทีวีหรือดูโทรทัศน์นะคะแล้วก็ไม่เปิดเพลงหรือเปิดวิทยุเสียงดังรบกวนผู้อื่นเป็นต้นนะคะวันนี้ครูมินก็มีนิทานนะคะเรื่องแพรพูดเพราะนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมนิทานพร้อมกันนะคะเด็กๆค่ะนิทานคำกลอนเรื่องแพรพูดเพราะบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆเริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเหลือเกินมาหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมยายเพื่อนเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพรพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพรว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นไม้ลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใจไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูสิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อนแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนไปหาคุณแม่หน้าแพรหมองมนเราเรื่องทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไถ่ห่วงใยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไขควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจตั้งน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งดีค่ะแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาคอยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายง่ายพูดไทยแล้วเอ่ยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในเด็กขาสำหรับนิทานเรื่องแพรพูดเพราะนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทในการพูดในการสื่อสารเช่นกันใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพูดไม่เพราะจะมีเพื่อนอยากพูดคุยกับเราด้วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดเป็นคนที่พูดเพราะนะคะแล้วก็พูดมีหางเสียงลงท้ายด้วยค่ะครับเสมอนะคะเด็กๆขาค่ะต่อมานะคะเรามาดูนะคะมารยาทในการสื่อสารของเรานะคะนั่นก็คือการพูดคุยสนทนากันเบาๆไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะดังเช่นข้อตกลงในห้องของเราที่ครูมินให้เด็กๆนะคะทำการตกลงใช่ไหมคะเวลาเราเล่นหรือทำกิจกรรมนะคะให้เราพูดคุยกันเบาๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะเวลาที่เด็กๆพูดหรือสื่อสารกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูหรือว่าเพื่อนๆนะคะพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเด็กๆค่ะแล้วเราก็จะ
เป็นเด็กที่น่ารักนะคะใครก็อยากพูดอยากคุยด้วยนะคะถ้าเราหน้าบึ้งนะคะเราโมโหก็จะไม่มีใครอยากพูดคุยกับเราเช่นกันนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะมารยาทในการพูดโทรศัพท์นะคะเราไม่ควรพูดคุยโทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะและในขณะที่เราคุยโทรศัพท์นะคะก็ไม่ควรที่จะเปิดลำโพงนะคะเพื่อที่จะให้ปลายสายนะคะแล้วเปิดลำโพงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปลายสายของเรานะคะเกิดเสียงดังรบกวนบุคคลที่อยู่ข้างๆเรานะคะถ้าเราต้องนั่งอยู่กับบุคคลหลายๆคนแล้วมีโทรศัพท์นะคะมีสายเข้านะคะเราก็จะต้องขออนุญาตนะคะออกไปรับสายโทรศัพท์ทางด้านนอกนะคะเราจะไม่พูดคุยโทรศัพท์ในขณะที่นั่งอยู่กับเพื่อนนะคะหลายๆคนนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ไม่รบกวนผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเวลาที่เราดูทีวีนะคะไม่ว่าจะดูกับเพื่อนหรือกับญาติผู้ใหญ่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ไม่ควรที่จะเปิดทีวีเสียงดังนะคะเด็กๆคะและไม่ควรพูดคุยกันขณะดูทีวีด้วยนะคะถ้าเราเปิดทีวีเสียงดังใช่ไหมคะเสียงทีวีของเราอาจจะไปรบกวนคนอื่นได้นะคะและถ้าเรายิ่งเปิดทีวีเสียงดังแล้วเรายิ่งพูดคุยกันด้วยนะคะก็จะทำให้คนที่อยู่กับเรานะคะคนที่เขาตั้งใจดูทีวีเขาก็จะดูทีวีไม่รู้เรื่องนะคะเด็กๆคะเพราะว่าเสียงทีวีก็ดังเสียงคุยกันก็ดังนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดทีวีนะคะให้เสียงเบานะคะแล้วก็ไม่พูดคุยกันขณะดูทีวีนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างนึงนะคะเด็กๆคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะครูมินก็มีนะคะแบบฝึกอ่านนะคะภาษาไทยสระอินะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านตามครูมินได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคะสระอิสระอิกออิกิกออิกิปออิปิปออิปิตออิติตออิติทออิทิทออิทิบออิบิบออิบีจออิจิจออิจิดออิดีดออิดีขออิคิขออิคิหออิหิหออิหิลออิลิลออิลิพออิพิพออิพิวออิวิวออิวิเสร็จแล้วเรามาดูภาพนะคะเด็กๆคะปิติปิติเด็กคนนี้ชื่อว่าปิตินะคะปออิปิตออิติปิติปิติคำต่อมานะคะกะทิกะทิกออะกะทออิทิกะทิกะทิคำต่อมานะคะทิดาทิดาทออิทิดออาดาทิดาทิดาคำต่อมานะคะลิเกลิลิเกลิเกลออิลิกอเอเกลิเกลิเกนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำข้างล่างนะคะเด็กๆคะปิติปิติปออิติตออิติทาสีทาสีทออาทาสออีสีกระทิกะทิกออะกะทออิทิถูขาถูขาถออูถูขออาขาถูขาถูขาบรรทัดต่อมานะคะ
ุดาสุดาสออุสุดออาดาสุดาสุดาดูกาดูกาดออูดูกออากาดูกาดูกาธิดาธิดาทออิธิดออาดาธิดาธิดาดูลิเกดูลิเกดออูดูลออิลิกอเอเกดูลิเกดูลิเกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคำที่มีสระอินั่นเองนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะฝึกอ่านหนังสือนะคะฝึกทบทวนการบวกเลขลบเลขนะคะการฝึกออกเสียงโฟนิกนะคะที่เราเรียนรู้นะคะกันในห้องเรียนนะคะให้เด็กฝึกนะคะอย่าลืมนะคะฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ฝึกนะคะอ่านนะคะแบบอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่คุณมินให้ไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเด็กๆหาสระของเรานะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณมินก็ขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจบการอัดคลิปคุณมินก็มีคุณค่าพระวรสารข้อที่10นะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้มาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือความเรียบง่ายความพอเพียงนะคะความพอเพียงของเรานะคะก็คือการรู้จักนำสิ่งของนะคะที่ชำรุดหรือเสียหายนะคะกลับมาซ่อมแซมนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความพอเพียงอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินด้วยนะคะเช่นของเล่นของเด็กๆนะคะเกิดการชำรุดนะคะแต่ว่าสามารถนำมาซ่อมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อของเล่นใหม่ใช่ไหมคะเราสามารถนำของเล่นมาซ่อมแซมนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ใหม่นะคะเด็กๆคะค่ะแล้ววันนี้นะคะครูมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ